เลิกรากับแฟนหนุ่มร่วมค่ายพีชวงซีควีนได้ไม่เท่าไหร่ล่าสุดสาวโฟก็ดูเหมือนว่าแผลใจจะหายสนิทดีแล้วล่ะค่ะเพราะมีคนตาดีแอบเห็นสาวโฟออกไปเดทละลากับหนุ่มหน้ามนคนใหม่อย่างเปิดเผยแถมยังแววมาว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยชื่อพีชเหมือนแฟนเก่าอีกด้วยได้เจอสาวโฟที่มางานถ่ายปฏิทินของศิลปินค่ายคามิกาเซ่เจ้าตัวก็บอกว่าคนที่ไปเดินด้วยนั้นอาจจะเป็นพี่ชายหรือเป็นกลุ่มเพื่อนๆมากกว่าและที่สำคัญในกลแกงก็ไม่มีใครชื่อพีชที่เหมือนแฟนเก่าด้วยล่ะค่ะแต่สำหรับหนุ่มผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนรู้ใจคนใหม่ของสาวโฟหรือเปล่านั้นเจ้าตัวบอกว่าหลังน้ำลดคงได้รู้กันว่าเป็นใครซึ่งสำหรับภาพหลุดที่โผล่ออกมานั้นสาวโฟก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะมีคนเห็นแบบว่าเดินเดี๋ยวนี้ควงหนุ่มค่ะก็เดินนะคะเดินทุกที่เลยแล้วก็แบบไปกับพี่ชายบ้างไปกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะคนที่เราไปด้วยเนี่ยเราไปเดทไหมโอ้ยถ้าเกิดไปเนี่ยไม่มีไป2คนแน่นอนค่ะเพราะว่าแบบเราถ้าเกิดสมมติเรารู้จักใครแรกๆเราคงไม่กล้าไปกัน2คนนะคะชื่อพิษเหรอคะไม่มีนะคะถ้าเกิดชื่อพิษไม่มีนะคะก็สำหรับหนูจริงๆก็แบบมันก็เรื่องบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดทำในวงการเหมือนกันก็จะเข้าใจกันดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินอกวงการก็จะมีเวลาให้เราเยอะอะค่ะเอาเป็นว่าแบบว่าถ้าเห็นเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงดีกว่าเนาะถ้าเกิดสมมติมีรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเล็งๆใครไว้ไหมเข้าวินแบบคนนี้แหละเรามาที่หนึ่งเลยยังค่ะยังถ้าเกิดมีเนี่ยเชื่อว่าพี่ๆต้องรู้แน่ๆแหละ ยังละค่ะก็แค่แบบเหมือนคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขหรือเราคุยแล้วแบบเขาเข้าใจเราดีอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันไปแต่ว่าสมมติแบบโอกาสข้างหน้ามันจะพัฒนาขึ้นเงี้ยเราอาจจะแบบไปกินข้าวไปดูหนังอะไรเงี้ยแล้วภาพมันจะหลุดออกมาบ้างหรือใครเห็นบ้างเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วเราค่อยมาตอบคำถามอีกทีนึงดีกว่าไม่มีนะที่บอกชื่อผิดอะไรอ่ะไม่มีนะที่เราคุยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ไปไหนมาไหนค่ะไม่นะคะหนูไม่ได้เข็ดกับความรักเพราะว่าความรักที่ผ่านมาไม่ได้แบบทะเลาะกันหรือไม่ได้อะไรกันเลยค่ะแต่ว่าแค่แบบยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบพิเศษจริงๆหรือว่าเข้ากันได้จริงๆมากกว่าเกริ่นเอาไว้ว่าพี่ๆนักข่าวจะต้องรู้จักหนุ่มคนนี้เป็นแน่แม่สาวโฟนี่ทำเอาเราตื่นเต้นสักทีเดียวเลยละค่ะเล่นแต่ไม่ยอมเฉลยแบบนี้สงสัยว่าจะต้องอาศัยเหล่าปาปาราซีและข่าวเมาส์หวานกระซิบนักข่าวกันสักหน่อยแล้วละค่ะ